เดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทยเมียนมากันบ้างน,นะครับอย่างที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเมื่อช่วงก่อนสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาพบว่าทหารเมียนมาครับมีการประทะกับทหารกะเหรี่ยงขยาอย่างต่อเนื่องก็ส่งผลให้ผู้ที่ลี้ภัยที่เดินทางกลับไปเมียนมาแล้วเมื่อไม่นานมานี้ครับกลับมาที่ฝั่งประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งครับ นี่เป็นคลิปส่วนหนึ่งของการประทะกันอย่างดุเดือดครับระหว่างกองกําลังติดอาวุธอาหารกระเหลี่ยงขยากับทหารเมียนมาในพื้นที่เมืองลอยก่อเมืองบัวเมียและเมืองแผ่โคงในประเทศเมียนมาฝั่งตรงข้ามบ้านในสอยตําบลปางหมูอําเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับเขามีรายงานว่าทหารของกองกําลังผสมกระเหลี่ยงขยาสามารถยึดฐานที่มั่นของทหารเมียนมาได้ทั้งหมด17แห่งโดยทหารเมียนมาเสียชีวิต98นายถูกจับ32นายครับ โดยทหารเมียนมาได้โจมตีไปยังค่ายผู้ลี้ภัยอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ส่งผลให้ผู้ลี้ภัยในค่ายดังกล่าวซึ่งก็เพิ่งจะเดินทางกลับจากประเทศไทยออกไปนะครับก็พากันหนีเข้ามาในประเทศไทยที่บ้านใหม่ในซอยอีกครั้งหนึ่งครับล่าสุดศูนย์สั่งการชายแดนไทยเมียนมาจังหวัดแม่ฮ่องสอนบอกว่ามีผู้ลี้ภัยจากเมียนมาหนีเข้ามาเพิ่มรวมเป็น2,544คนครับโดยตอนนี้อาศัยอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราวทั้งที่บ้านพักแข่อำเภอขุนยวม พื้นที่ปลอดภัยชั่วคราวบ้านอุดนูอําเภอแม่สะเรียงพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราวบ้านจอบปราคีอําเภอแม่สะเรียงและพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราวบ้านใหม่ในสอยที่มีการหนีการสู้รบเข้ามาใหม่591คนโดยก่อนหน้านี้ศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านด้านเมียนมาจังหวัดแม่ฮ่องสอนก็รายงานครับว่าได้ยินเสียงเครื่องยิงลูกระเบิด5ครั้งห่างจากแนวชายแดนไทยประมาณ1 0 1ถึงกิโลเมตร และตรวจพบอากาศยานทําการบินบริเวณพื้นที่ตรงข้ามอํเาเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน22ครั้งแต่ไม่ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์โดยรวมในฝั่งของประเทศไทยครับ